ตอนนี้พี่ต้องการความช่วยเหลือก็คืออยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยแกเขาอยากให้หน่วยงานที่สามารถเอาแกไปอ่ะเอาไปอยู่ที่ดีๆหน่อยดีกว่านี้หน่อยนึงแล้วแกเขาก็ดูแลอยู่ทุกเดือนเพื่อเอาเงินจากประกันสังคมนะ 2,400 ต่อเดือนประกันสังคมอย่างเดียวค่าเบี้ยคนชราพิการไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีบัตรหรือว่าบัตรมีเท่าแก่มีบัตรเอกสารแต่นี่ถือว่ามันก็มีหน่วยเข้ามาดูอยู่เขาว่าจะทำเรื่องคนแก่ให้เดือนละ800ไอ้ที่เท่าแก่เนี่ยเขารับเงินจากประกันสังคมเดือนละ2,400เขาจ่ายมานะครับแล้วก็เอาเงินวันละ80 บาทซื้อข้าวให้ไก่ตึ้งกินกินไปวันๆเนี่ยคือวันนึงจะกินกี่มื้อคือวันละ80 บาททั้งหมดเงินประกันสังคมผมมีครับผมมีแต่ว่าถ้าหากว่ามีหน่วยงานเข้ามารับเลี้ยงต่อเนี่ยก็คือจะก็ดีครับอยากให้แกไปประกันสังคมเพราะที่เท่าแก่เขาอยากให้นายตึ้งเนี่ยไปอยู่ที่ดีหน่อยดีกว่าที่สภาพแบบนี้เขาก็มุ้งมาพอช่วงนี้แกบ้านแกก็รั่วราคาก็รั่วไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยที่ดีๆมีพยาบาลทำความสะอาดตึงอยู่อย่างนี้ก็ไม่สบายเพราะตึงเป็นคนแปลกศีรษะตึงมีครึ่งหัวไม่เหมือนคนอื่นเพราะหมอเขาต้องเอาไปทำไถ่กระโหลกให้พี่อยากไปอยู่ที่อื่นไหมอยากครับเขายินดีนะตอนนี้เดิมเขาเป็นคนเมาเกเรแต่เดี๋ยวนึกแล้วไม่เกเรแล้ว